การตรุษจีนแบบนี้ค่ะก็มีหลายๆพื้นที่เหมือนกันที่มีเจ้าของธุรกิจนะนักธุรกิจที่มีตังแล้วเนี่ยก็อยากจะแจกอั่งเปาให้กับผู้ที่ยากไร้หรือว่าคนที่ด้อยโอกาสนะคะอย่างพื้นที่ของราชบุรีก็มีเสียเจ้าของธุรกิจดังโพธารามค่ะเปิดบ้านแจกอั่งเปามีคนมารอเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเลยอ่ะเนี่ยนะคะมากันเพียบเลยสำหรับชาวอำเภอโพธารามราชบุรีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าวไม่ใช่มากันน้อยๆนะคุณผู้ชมมากันเป็นหมื่นคนเพราะว่าอะไรอยากจะมารับซองอั่งเปาไงนี่เดินทางมากันเลยต่อแถวยาวหลายกิโลเมตรมารับซองอั่งเปาจากนายสมชายกมลพันทิพย์เจ้าของธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะคนใจดีเนี่ยเปิดบ้านพักทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษแล้วก็ตั้งโต๊ะแจกอ่างเปามีซองละร้อยหนึ่งก็มี500ก็มา 1,000 ก็มีนะคะแจกครบทุกคนเลยทั้งเด็กทั้งคนพิการแล้วก็คนชราที่มาเข้าแถวแบบนี้ด้วยนายสมชายบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนราชบุรีตั้งแต่กำเนิดเดิมเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าหาเช้ากินค่ำค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฝ่าฟันจนขยายกิจการมีฐานะร่ำรวยซึ่งก็มาจากชาวจังหวัดราชบุรีทุกคนนี่แหละที่ให้การสนับสนุนนะคะปีใหม่ปีนี้เทศกาลตรุษจีนอยากจะตอบแทนประชาชนไม่หวังสิ่งตอบแทนแจกอั่งเปากันเลยค่ะนี่นะคะคึกคักเลยราชบุรีค่ะค่ะอีกพื้นที่หนึ่งเขาก็แจกอั่งเปา